เพื่อนเลยนะฮะวันนี้คุยเรื่อง Facebook ก็ข้อมูลจะเยอะหน่อยเพราะนั้นก็จะเน้นเป็นเรื่องของบรรยายนะฮะได้ไม่เป็นไรเสียงน้องมันแค่เข้ามาในหูมันไม่ได้เข้ามาในไมค์นะก็เดี๋ยวเผื่อใครดูย้อนหลังก็จะได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์เหมือนเดิมระบบFacebook เนี่ยหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันเกิดมานานแล้วจริงๆแล้วเป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับในการทำโซเชียลนะฮะในการทำสื่อออนไลน์เนาะก็เพราะนั้นต้องรู้นะฮะต้องรู้แล้วสิ่งต่างๆที่เราทำได้บน TikTok บนYouTube บน Instagram บนที่ต่างๆจริงๆ Instagram เป็นของบริษัท Facebook ก็คือ Meta นะครับสามารถทำได้บน Facebook ทั้งหมดเลยนะโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราจะขายของแบบที่เป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าขายของออนไลน์ที่ไม่ใช่บนแพลตฟอร์มเนี่ยชื่อแรกที่จะต้องนึกถึงก็คือ Facebook นั่นเองนะครับนะอย่างในปัจจุบันเนี่ยของที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ก็ทำบน Facebook เป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับจริงอยู่ว่า Facebook มันอาจจะสำหรับคนแก่ใช่ไหมทุกคนน้องๆเพิ่งจะอายุ10กว่า20ใช่ป่ะ10ปลายๆ20ต้นๆอย่างเงี้ยน้องอาจจะมองว่าแบบคนแก่เขาเล่น Facebook กันแต่น้องอย่าลืมว่าคนแก่ที่อายุแบบอาจารย์นี่40อัพเนี่ยไปจนถึง50อ่ะพวกนี้มีตังค์ นึกออกป่ะแล้วพวกนี้อยากใช้ตังค์เพราะว่าแบบมีครอบครัวใช่ไหมมีภรรยามีลูกมีพ่อแม่แก่เท่าที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะนั้นการที่น้องจะขายของให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยมันย่อมง่ายกว่าน้องจะขายของให้กับเด็กวัยรุ่นถูกไหมฮะเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่อาจจะยังหารายได้ไม่ได้ใช่ไหมครับดูอย่างพวกเราในห้องนี้เป็นต้นได้เลยเนาะก็จะมีแค่ไม่กี่คนใช่ป่ะนับนิ้วได้ที่น้องมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์หรือด้วยวิธีอื่นใช่ป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ยังต้องแบบใช้เงินพ่อแม่เป็นหลักใช่ไหมฮะเป็นหลักถูกป่ะเพราะนั้นถ้าน้องอยากจะซื้ออะไรที่แบบตามใจอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้ใช่ไหมต้องเก็บเงินอ่ะต้องเก็บเงินถูกไหมฮะทุกคนมีโมเมนต์นี้ไหมสมัยอาจารย์เป็นเด็กๆอาจารย์ก็แบบต้องเก็บเงินนะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนลูกอาจารย์ด้วยว่าถ้าลูกอยากได้อะไรที่พ่อแม่เห็นควรว่ามันจำเป็นใช่ป่ะพ่อแม่จะซื้อให้นะฮะแต่ถ้าอะไรที่ลูกอยากได้แล้วพ่อแม่ไม่เห็นสมควรเงี้ยแต่ลูกอยากได้ลูกต้องเก็บเงินซื้อเองเป็นการสอนในการเก็บเงินนะโอเคมานอกเรื่องกลับมาต่อนะฮะโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันมากสุดในปี2021ก็ปีนี้ปี2023ปีที่แล้วนะ3ปีที่แล้วอันนี้ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆ ก็คือน้องดูชื่อพวกนี้นะครับดูชื่อพวกนี้มีอะไร YouTube Facebook LINE นะ Instagram Twitter TikTok จริงๆปัจจุบัน TikTok คือขึ้นมาเยอะมากเลยขึ้นมาจะเป็นเบอร์ต้นๆแล้วนะฮะเป็นเบอร์2เบอร์3อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ Facebook ก็จะตกลงไปนะครับ Pinterest นี่ก็ตกลงไปมีใครเล่นอยู่ไหม WeChat Tweet อะไรพวกเนี้ยตกลงไปหมดเลย WhatsApp อะไรเงี้ยตกลงไปหมดเลยนะฮะแต่เบอร์ต้นอ่ะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเบอร์ต้นยังเป็นเหมือนเดิมนะก็สลับตำแหน่งขึ้นลงกันไปแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ละโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีลักษณะนิสัยถูกปะหรือว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันทบทวนอีกทีหนึ่งถ้าเป็น YouTube เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นการอธิบายสมมุติว่าแล้วคนค้นหาเขาค้นหาแบบว่าอยากได้อะไรที่มันต้องแบบต้องดูนิดนึงอ่ะต้องใช้เวลาดูเช่นสูตรอาหารอย่างเงี้ยนิยมมากเลยดีมากเลยที่จะทำบน YouTube นะที่จะทำบน YouTubeแล้วก็ใส่ชื่ออาหารให้ถูกต้องใส่แฮชแท็กใส่อะไรให้เรียบร้อยเวลาคนไปเซิร์ชเช่นแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยทำยังไงน้องไม่ไปเซิร์ชใน Facebook เท่าไหร่เพราะว่ามันได้ข้อมูลไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยตรงน้องไปเซิร์ชใน
TikTok มันก็ได้คลิปที่มันสั้นเกินไปถูกป่ะสั้นเกินไปคือเราอยากได้คลิปที่มันอธิบายยาวๆว่าใส่อันนี้เพราะอะไรอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังอะไรเงี้ย TikTok มาถึงหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่อันนี้ไม่ถูกจริตใช่ป่ะคนจะทําอาหารนะถูกไหมฮะที่ดีก็คือ YouTube ใช่ไหมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเซิร์ชสิ่งเหล่านี้จาก Google ใช่ป่ะจาก Google แต่ปัจจุบันนะคนน่ะไปอ่านบนมือถือจอเล็กๆอ่ะมันก็ไม่สะดวกแล้วก็เราไม่นิยมอ่านอะไรยาวๆแล้วคือเราสมาธิสั้นนั่นแหละเพราะนั้นเราเปลี่ยนจากการอ่านเป็นคนมาพูดให้ฟังนั่นคือที่มาที่ไปนะฮะเนี่ยคนบน YouTube มีนิสัยอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันต้องมีการอธิบายต้องมีการบอกเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ย YouTube น่าจะดีYouTube น่าจะดีส่วน TikTok คืออะไร TikTok คือแบบสั้นเร็วง่ายใช่ไหมสำหรับคนสมาธิสั้นใช่ไหมสั้นเร็วง่ายซึ่งปัจจุบันเป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะFacebook นี่เหมือนเป็นกลาง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 ใครมารูปแบบไหนฉันก็มีหมดบริการเธอได้หมดแต่มันไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่นะระบบเซิร์ชใน Facebook ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่ดีมากๆใน Facebook คือการเชื่อมโยงนะฮะการเชื่อมโยงคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้คนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นเอาไว้ให้เราแบบอาจจะยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยให้เรายุ่งเรื่องชาวบ้านซึ่งนิสัยคนทั่วไปชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะฮะนี่คือ Facebook นะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะสร้างตัวตนเป็นคนดังที่ไหนดีคือ TikTok ง่ายปัจจุบันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนนะง่ายนะครับFacebook ทำแล้วดีไม่ได้บอกว่าง่ายนะแต่บอกว่าทำแล้วดีเพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงไงมันมีการเชื่อมโยงทำแล้วดีส่วน YouTube อาจจะไม่จำเป็นถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะอธิบายได้เก่งน้องอาจจะไม่ดังก็ได้ท้ายสุดจะมีคนมาเซิร์ชเจอน้องเองประมาณนี้นะครับส่วน LINE ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี LINE Voom VOOM เคยเล่นกันไหม LINE Voom ที่มันเป็นแบบคล้ายๆสั้นๆอ่ะแต่ว่า LINE เก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแบบ one to one chat นะหรือ one to many ก็คือการ broadcast นะครับแบบเห็นทุกคนLINE เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เมื่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วเห็นทุกคนอาจจะต้องจ่ายตังค์ถ้าลูกค้าเยอะนะฮะแต่เห็นทุกคนโอเคไหมนะ Facebook เพจอาจารย์มีคนตามเนี่ยคนกดไลค์ก็107,000คน follow 800,000เกือบล้านไม่เห็นทุกคนพิมพ์อะไรไปไม่เห็นทุกคนเห็นประมาณแค่ 1% น่าเกลียดมากน้อยมากอยากเห็นเยอะขึ้นทำไงซื้อโฆษณาแอปเข้าไปนะบูทโพสเข้าไปแต่ก็ยังไม่เห็นทุกคนนี่คือความแตกต่างนะครับแต่ Facebook มันมีโอกาสที่จะสร้าง FC แฟนคลับไงเขาก็จะติดตามเรานะฮะแล้วเขาก็จะแบบถึงไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูเองถึงเวลาเขาจะเข้ามาดูเองแบบถ้าเราแบบโพสคลิปทุกวันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูทุกวันอะไรเงี้ยนะครับโอเคนี่คือความแตกต่างแล้วก็สถิติต่างๆนะพวกนี้ของเก่าก็ค้ำค่าไปเลยนะครับการจัดการมาร์เก็ตติ้งสำหรับการตลาดของคุณนะ Facebook มีอะไรอันนี้แบบคร่าวๆนะอันนี้คือเขาบอกว่าสร้างเนื้อหาแล้วก็รูปถ่ายเล่าเรื่องรูปถ่ายถ่ายกันไปแล้วเนาะเล่าเรื่อง storytelling ก็พอเป็นบ้างแล้วถูกปะอาจจะสร้างเนื้อหาด้วยคลิปวิดีโอคลิปวิดีโออาจารย์ในเวิร์กช็อปที่แล้วอาจารย์ได้แอบส่งให้ใช่ปะไอ้ที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าวิธีการตัดต่อน้องไปดูอันนั้นน่ะคือแบบความลับเลยนะอันนั้นคนปกติต้องจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ที่จะได้เรียนนะครับพวกเราได้ฟรีรีบเข้าไปดูอาจารย์แอบภรรยามาเปิดนะเดี๋ยวภรรยาจับได้อาจารย์ต้องหลบนะรีบนะรีบเข้าไปดูนะฮะอ่ะแล้วก็โพสต์ลงบนเพจของตัวเองนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะว่ายังไงในยุคนี้ก็ยังคงต้องเปิดเพจนะครับเปิดเพจนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเมื่อก่อน Facebook Profile เพิ่มเพื่อนได้แค่ 5,000 คนปัจจุบันเพิ่มได้ไม่จำกัดใช่เพิ่มได้ไม่จำกัดเมื่อก่อน Facebook Profile สร้างรายได้ไม่ได้ปัจจุบันสร้างรายได้ได้จากรีลใช่ป่ะคลิปรีลแต่ยังไงก็แล้วแต่แนะนำให้เปิดเพจเพ
พราะอะไรเพราะเปิดเพจแล้วเนี่ยมันสร้างมาเพื่อธุรกิจนะทุกคนมันสร้างมาเพื่อธุรกิจอะไรที่โปรไฟล์ทำได้เพจทำได้หมดนะครับเพจทำได้หมดทุกอย่างที่โปรไฟล์ทำได้และเพจมีสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือซื้อโฆษณาได้วันนี้น้องอาจจะสงสัยซื้อไปทำไมโฆษณาใช่ป่ะซื้อโฆษณาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีคนตามเยอะๆแล้วแล้วก็มีคนมาจ้างเราใช่ไหมมีคนมาจ้างเราช่วยทำรีวิวนี้หน่อยเราก็ทำไปแต่ Facebook มันแล้วแต่อารมณ์ AI บางทีมันก็ฟีดบางทีมันก็ไม่ฟีดนะฮะคือส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพคลิปด้วยขึ้นอยู่กับจำนวนคนตามขึ้นอยู่กับความถี่ในการลงด้วยแต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งคือแล้วแต่ AI เลยแล้วแต่ AI เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ฟีดแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโอ้โหอุตส่าห์ทำคลิปไว้อย่างดีคุยกับลูกค้าแล้วเก็บตังค์เข้ามาแล้วต่างๆนานาซื้อโฆษณาซื้อโฆษณาคือคำตอบนะฮะมันก็จะฟีดไปจำนวนหนึ่งแล้วเราหยุดซื้อพอคนเห็นจำนวนหนึ่งเดี๋ยวคนเขาแชร์ต่อเองนั่นคือเหตุผลที่ทำไมต้องเปิดเพจนะครับนะใครยังคิดว่าจะใช้ Facebook Profile ส่วนตัวได้ครับใครยังจะคิดว่าใช้ Facebook Profile ส่วนตัวสร้างรายได้บน Facebook เรียนกับอาจารย์แล้วเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนเป็นเพจนะครับโอเคไหมนะเปลี่ยนเป็นเพจนะแชร์เข้ากลุ่มของตัวเองถ้าเราสร้างเพจจริงจังเราก็ต้องมีกลุ่มของตัวเองด้วยแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงข้อ4นะแชร์ซีซัวเขาแบนเราออกจากกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็เป็นแอดมินเพจแชร์ในอนาคตแชร์ในเพจตลาดอะไรก็ว่าไปก็คือกลุ่มที่เราไปอยู่กับเขาถ้าเราจะขายของบน Facebook นะครับซึ่งการขายของบน Facebook เมื่อช่วงโควิดต้นๆน่ะดีมากนะก่อนโควิดจนถึงโควิดต้นๆน่ะคือดีมากแล้วน้องสังเกตไหมมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดว่าตลาดที่ต่างๆโผล่ขึ้นมาตลาดมหาวิทยาลัยตลาดชุมชนตลาดอะไรต่างๆที่เอาของมาขายกันบน Facebook นะครับนะมันเกิดปรากฏการณ์นี้เยอะมากเลยในช่วงต้นของโควิดนะฮะเสร็จแล้วมิจฉาชีพก็เข้ามามิจฉาชีพเข้าวงการไหนวงการนั้นพังทุกวงการมิจฉาชีพก็เข้ามาแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินใช่มั้ยแล้วก็ไม่ได้สินค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็ทุกคนก็จะเจ็บกันคนละที2ทีใช่ป่ะก็จะโดนหลอกไปกันไปคนละที2ทีท้ายสุดก็เลิกซื้อบน Facebook นะฮะไปซื้อที่ไหน Shopee Lazada ประมาณนั้นนะ TikTok Shop อะไรเงี้ยLINE Shopping แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ในอนาคตน่าจะเวิร์กนะของ LINE Shopping เพราะว่าปีนี้คือเขาพยายามกันเยอะมีทีมงานเข้ามาช่วยอะไรเยอะแยะนะครับโอเคจะสมัครเพจได้ต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองก่อนทุกคนมีอยู่แล้วทำเพจตัวเองให้เป็นนะฮะเข้ากลุ่มให้ได้เข้ากลุ่มกลุ่มบางกลุ่มรับเพจเข้าไปได้ด้วยนะกลุ่มบางกลุ่มไม่รับนะครับนะแสดงว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ฝึกการเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเปิดให้ดูนะกลุ่มที่รับเพจอะไรเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ที่การตั้งค่าเปิดให้ดูตรงไหนว่าตั้งค่ากลุ่มตรงนี้นะฮะนี่ครับจัดการสมาชิกนะฮะถ้าเราเป็นเจ้าของกลุ่มนะครับเราสามารถที่จะจัดการสมาชิกได้ใครที่เข้าร่วมกลุ่มได้บ้างโปรไฟล์เท่านั้นหรือโปรไฟล์และเพจโอเคไหมโอเคไหมเพราะนั้นกลุ่มบางกลุ่มรับเพจได้ด้วยนะทุกคนก็ต้องเช็คดูแบบเอาล็อกอินด้วยเพจแล้วก็ลองเข้ากลุ่มดูหรือเซิร์ชดูว่าเจอไหมอะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะมีอีเมลมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตมีหัวใจออนไลน์ก็สามารถทำ Facebook ได้จัดการมาร์เก็ตติ้งของตลาดของคุณทำยังไงมาร์เก็ตติ้งก็คือการสื่อสารที่โดนกลุ่มเป้าหมายนะครับมาร์เก็ตติ้งนะความหมายคือสื่อสารพูดออกไปแล้วโดนกลุ่มเป้าหมายโดนคนที่เราจะพูดด้วยกลุ่มเป้าหมายคือใครกลุ่มเป้าหมายก็คือเฮ
เพอร์โซนาต่างๆลูกค้าคัสโตเมอร์ที่เราคิดเอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นการติดป้ายบนทางด่วนอย่างเงี้ยมันคือการสื่อสารใช่ไหมแต่กลุ่มเป้าหมายของเขาคือทุกคนที่ขึ้นทางด่วนโอเคป่ะแต่ถ้าเป็นการสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมโซเชียลมีเดีย Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราซื้อโฆษณาเราต้องเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายลงไปนะครับว่าแบบอายุเท่านี้ผู้หญิงหรือผู้ชายใช้อุปกรณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเจาะจงได้ละเอียดมากๆมากๆเลยได้ถึงแบบทำงานอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ถึงขนาดนั้นแต่ปัจจุบันพอมี Apple แล้วก็ Android ใช่ไหมปิดกั้นว่าไม่แชร์ข้อมูลต่างๆให้ Facebook เราเลือกได้นะฮะ User ส่วนใหญ่ก็คือเลือกไม่แชร์ทีนี้ไอ้ข้อมูล Facebook มันไม่ตรงกลายเป็นว่าการข้อดีของการโฆษณาบน Facebook ที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากๆนะมันหายไปมันหายไปเมื่อช่วงแรกที่เกิดการปิดกั้นหลายปีแรกก็จะบอกว่าการโฆษณาบน Facebook คือย่ำแย่เลยย่ำแย่นะแต่ปัจจุบันมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าก็มันก็เป็นแบบนี้คือมันกลายเป็นคล้ายๆเป็นบิลบอร์ดไปแล้วเกือบจะเป็นบิลบอร์ดแต่มันยังเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้นะยังเลือกเพศยังเลือกอายุอะไรอย่างนี้ยังพอได้นะแต่แบบเฉพาะมากๆอ่ะเลือกไม่ได้แล้วนะฮะท้ายสุดคนก็คือไม่มีทางเลือกเอาจริงๆปัจจุบันเนี้ยคนไม่มีทางเลือกก็ยังคงกลับมาซื้อโฆษณาบน Facebook เหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงต้องตามมาด้วยการปรับตัวพอปรับตัวเสร็จแล้วมันก็จะมีคนที่ปรับตัวได้หรือคนที่ไม่มีทางเลือกใช่ป่ะเพราะว่า Facebook ถือว่าเป็นเจ้าตลาดใหญ่เลยนะฮะยังไม่มีใครตามทันแหละแต่ว่าในอนาคตอีก5ปี TikTok อาจจะชนะก็ได้อะไรเงี้ยไม่รู้ดังนั้น Facebook ก็เลยต้องปรับตัวสร้างรีลสร้างอะไรขึ้นมาไงเสร็จแล้วพอเขาสร้างรีลเขาก็มาบอกให้เราทำรีวิวเพื่อหารายได้แต่ได้ตังค์กันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนก็บอกได้จริงบางคนก็บอกไม่ได้จริงทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับยอดวิวนะครับขึ้นอยู่กับยอดวิวเห็นอาจารย์เห็นหลายคนที่แบบไปทำรีวิวบนโปรไฟล์แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่บอกโอ้ได้ตังค์เป็นหลักพันเหรียญก็คือเป็นแสนบาทนะครับทุกวันนี้เลิกทำละ เลิกทำละเพราะมันไม่ได้ตังค์จริงนะแต่คนที่ได้ตังค์จริงเราไม่รู้นะแต่คนส่วนใหญ่ที่ทำเลิกทำแล้วนะครับช่วงที่คนทำรีวิวเนี่ยช่องของอาจารย์คนดูก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยลดลงไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย 40% อะไรเงี้ยเห็นได้ชัดเลยรายได้ก็ลดลงนะเพราะยอดวิวมันลดลงอันนี้เรียกว่า Facebook ฉลาดนะคือเขาไม่รู้ว่าเขาเออร์เลอร์ในระบบจริงหรือเปล่าที่แบบให้เห็นตัวเลขว่าได้ตังค์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็กระตุ้นให้คนที่เป็นโปรไฟล์ที่ไม่ใช่เพจนะฮะทำรีวิวนะฮะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งอาจจะได้ตังค์จริงๆแหละส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ตังค์แต่จังหวะที่คนทุกคนมาแห่เฮโลมาเล่นรีวิวรีวิวก็คือคลิปสั้นไม่เกิน1นาทีใช่ไหมยอดวิวมันก็ขึ้นใช่ป่ะเพจต่างๆที่ทำคลิปอะมีคุณภาพยอดวิวก็ลดลง Facebook ก็จ่ายตังค์น้อยลงไงเธอเพราะว่าเขาไม่ต้องจ่ายในคนที่ยังไม่ผ่านกฎไงแต่เพจมันผ่านกฎแล้วเขาก็จ่ายลดลงไปครึ่งหนึ่งหรือ 40% อะไรเงี้ยส่วนคนที่ทำรีวิวเขาก็ไม่ได้ตังค์นะฮะถึงแม้ว่าทำแล้วได้ตังค์จริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกรีวิวมันคือโปรไฟล์ถูกป่ะโปรไฟล์แปลว่าของส่วนตัวทุกคนเพราะนั้นเป็นไงอ่ะเวลาน้องได้ตังค์น้องได้ภาษีหรือได้รายได้เข้าบุคคลธรรมดาน้องเลือกเป็นบริษัทไม่ได้นะต้องเรามาระวังด้วยนะเราเคยคุยเรื่องรายได้กันแล้วใช่ป่ะนะการจัดการนะครับข้ามไปเลยนะตึ๊กตึ๊กถึงไหนแล้วโอเคโซเชียลคอมเมิร์ซนะเริ่มต้นยังไงอันนี้ก็ให้ทำ YouTube Facebook LINE ปัจจุบันก็เพิ่มเป็น TikTok ด้วยนะฮะนะ TikTok มาเข้ามาโซเชียลมีเดียFacebook แล้วก็ LINE นะครับ LINE ยังไม่ค่อยเวิร์กนะ LINE Voom เนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์ก
นะถ้าอยากจะทำอ่ะทำบน Facebook คือตอนนี้ณปีนี้นะอาจารย์ฟันธงเลยว่าสิ่งที่น้องจะต้องทำคืออย่างนี้ขายของ Shopee Lazada อาจารย์เลือก Shopee นะครับณปีนี้นะปีหน้าไม่รู้ Lazada อาจจะแบบมีโปรแล้วก็มาแซง Shopee อะไรเงี้ยโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียประเภทแบบโพสต์รูปโพสต์คลิปแล้วมีคนมาตามแล้วก็ขายของบ้างอะไรเงี้ยให้เลือก Facebook ให้เลือก Facebook นะครับอยากสร้างตัวตนอยากหา Affiliate Affiliate ก็คือการแบบรีวิวสินค้าแล้วก็มีคนมากดลิงก์เราแล้วซื้อของเงี้ยให้เลือก TikTok ให้เลือก TikTok นะครับอยากจะบริการลูกค้าบริการหลังการขายแบบแชทคุยกับเขานะฮะให้เลือกไลน์ให้เลือกไลน์นะปีนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ใน10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าอาจารย์เชื่อว่าทุกแพลตฟอร์มอ่ะจะลอกซึ่งกันและกันปัจจุบัน Shopee มี Shopee วิดีโอเป็นลักษณะ TikTok เลย Shopee วิดีโอเป็นแบบ TikTok เลยนะฮะท้ายสุด LINE ตอนนี้ก็มี Voom ใช่ป่ะมีมาสักพักแล้วมันยังไม่ดังอนาคตอาจจะดังก็ได้เป็นแบบ Facebook ก็ได้เพราะนั้นทุกคนแข่งขันกันโอเคไหมฮะ Facebook เคยมีฟีเจอร์ในการ Facebook Shopping ขายของบน Facebook แต่ว่ามันล่มไปคือมันทำแล้วมันไม่สำเร็จนะครับอนาคตอาจจะเอามาทำใหม่ก็ได้นะทำเป็นแบบ TikTok ก็ได้นะครับข้อดีของโซเชียลมีเดียก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงแรกจริงๆมันไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ถ้าน้องไม่อยากให้คนเห็นเยอะๆหรือเร็วๆก็คือไม่ต้องซื้อแอดนะฮะอย่างที่เราเคยพูดกันเสมอการซื้อโฆษณาคือการเร่งนะครับการเร่งถ้าของเราคุณภาพไม่ดีราคาแข่งขันไม่ได้เราซื้อโฆษณาไปอาจจะขายได้บ้างสำหรับคนที่เขาแบบไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจารย์ดูนะมันแบบขายแพงอ่ะจะซื้อทำไมนึกออกปะนะนึกออกไหมมีอาจารย์บางคนเขาแบบขายของแพงกว่าปกติ3เท่าอ่ะคือแบบเราก็เอาชื่อเนี้ยไปเซิร์ชใน Google เราก็เจอแล้วอ้าวฉันไปซื้อในที่อื่นอ่ะถูกกว่านี้ต้องเยอะอ้าวฉันจะซื้อกับเขาทำไมอ่ะใช่ไหมโอเคแต่อาจจะมีบางคนซื้อเพราะว่าแบบเป็น FC ตัวจริงอะไรก็ว่าไปนะฮะปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจุบันไม่ใช่ยุคที่เราจะขายวิสแบนที่มีคำพูดอะไรทักอย่างหนึ่งเส้นละ200 500แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนรู้แล้วว่าวิสแบนต้นทุนแค่5บาท10บาทโอเคปะ ปัจจุบันไม่ใช่ยุคที่เราจะขายเสื้อตัวละ 1,500 แล้วถ้าไม่ใช่เสื้อแบบดาราจริงจังเสื้อกีฬาอะไรเงี้ยเป็นเสื้อทั่วไปแล้วสกรีนไม่ใช่แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเสื้อจริงๆราคาแค่หลักร้อยบาทคุณภาพดีก็คง200ค่าสกรีนอีก100 1 300ไม่ใช่ 1,500 โอเคมั้ยโอเคมั้ยนะอ่ะแล้วไงต่อเรียนรู้การใช้ได้ไม่ยากนะนี่คือข้อดีของโซเชียลมีเดียทำตลาดบนโซเชียลมีเดียได้ดีมากนะฮะดีมากปัจจุบันยังถือว่าดีมากอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมีคู่แข่งมาเยอะแยะแต่ Facebook ก็ยังเป็นตัวยืนนะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงได้ดีงามเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วมันเจาะจงได้บ้างไม่ได้ดีงามแบบเมื่อก่อนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างดีก็คือความเป็น FC นั่นเองแฟนคลับนะข้อจำกัดโซเชียลมีเดียแต่ละตัวมีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันใช่ Facebook อาจจะไม่เหมาะกับรุ่นน้องเลยถูกป่ะรุ่นน้องเล่นอะไร IG Instagram แต่เดี๋ยวก่อน IG Instagram เป็นของบริษัท Facebook Meta นะฮะเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่เราหมายถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เราลงไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเจ้าของไม่ใช่เราวันดีคืนดีเขาบอกฉันเลิกทำ Facebook แล้วมีสิทธิ์ถูกป่ะมีสิทธิ์เหมือนกับอะไรนะแพลตฟอร์ม JD Central ที่ขายของอ่ะโอ้ Central ก็บริษัทใหญ่ JD จริงๆคือบริษัทใหญ่ที่ประเทศจีนนะวันดีคืนดีเขาบอกฉันเลิกทำแล้วอ้าวแล้วรายการสินค้าที่อยู่ในนั้นล่ะหายหมดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับดังนั้นใครทำคลิปเอาไว้อ่ะที่ไปโพสต์บน Facebook YouTube TikTok หรือที่ต่างๆแนะนำว่าต้องมีแบ็กอัพไว้ด้วยนะเธอแบ็กอัพนั่นแหละคือของเรานะครับอ่ะ
ปรับเปลี่ยนอะไรเองไม่ได้นะทําได้เท่าที่เจ้าของเขาเปิดให้ทําพี่มาร์กนะทําได้เท่านั้นวันดีคืนดีพี่มาร์กบอกว่าเออฉันอยากประหยัดค่าโฆษณาที่จะจ่ายพวกเธอไปฉันเปิดรีลให้คนธรรมดาทําดีกว่าให้โปรไฟล์ทําดีกว่าแล้วก็จ่ายเงินเขาบ้างเล็กน้อยจ่ายเงินเขาบ้างเล็กน้อยพวกเธอจะได้รายได้ลดลง40%เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเลยนะฮะแต่บอกทุกคนว่าวันนี้ตัวเลขอาจารย์นะกลับขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่ามีคนบางส่วนเลิกทำรีวิวแล้วนะฮะคือมันคงทำได้จริงกับบางคนแต่ว่าหลายคนที่แบบยุคตื่นทองอ่ะเขาแบบเจ็บตัวกันไปนะฮะเสียการเสียงานไปนั่งถ่ายคลิปรีวิวแปลกๆนะฮะอยากถ่ายคลิปมีคุณภาพอ่ะดูบนช่องของภรรยาอาจารย์นะนั่นแหละถ่ายอย่างนั้นคนจะชอบนะอ่ะหากเสื่อมความนิยมแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเราอยู่ที่ไหนอะครับFacebook คนเลิกเล่นเราไม่มีที่เลยนะฮะแล้วก็คอนเทนต์เราทั้งหมดอยู่ไหนมันไม่ใช่ของเราอะนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของคอนเทนต์สิ่งที่เราควรทำคือสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วมีความพยายามนะFacebook มีเพลงของ Facebook TikTok มีเพลงของ TikTok YouTube มีเพลงของ YouTube น้องมีคอนเทนต์คลิปวิดีโอของน้องที่สร้างไว้แล้วน้องใส่เพลง Facebook ลงบน Facebook น้องใส่เพลง YouTube ลงบน YouTube น้องใส่เพลง TikTok ลงบน TikTok เข้าใจไหม TikTok อยากได้แนวตั้งน้องเอาของน้องมาตัดให้เป็นแนวตั้งแล้วลงบน TikTok TikTok อยากได้สั้นตัดให้สั้นลงบน TikTok Line Room อยากได้สั้นลงบน Line Room Shopee Video อยากได้สั้นลงบน Shopee Video เข้าใจไหมเราต้องมีของเราเองแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปลงทุกที่เลยเพราะเราใช้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำมาหากินเรียนอาจารย์เสร็จน้องเลิกเล่น Facebook เลิกเล่น TikTok เลิกเล่น IG เลิกเล่น LINE เลิกเล่นทุกอย่างแต่น้องใช้มันเป็นเครื่องมือทำมาหากินน้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับลูกค้าน้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับ FCในการสร้างตัวตนเพราะน้องรู้ความจริงว่าเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราวันดีคืนดีเขาจะเลิกได้วันดีคืนดีเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าไปอินกับมันมากนะโอเคนะระบบแชทก็จะเป็น Facebook ก็มีแชทเรียกว่า Messenger นะฮะ LINE ก็มีแชทนะฮะข้อดีของการแชทก็คือสะดวกรวดเร็วเข้าถึงรายบุคคลใช่ป่ะเป็นกันเองสื่อสารตอบโต้ได้ทันทีแชทบอทก็ช่วยได้แชทบอทไม่เวิร์กในยุคนี้บอกก่อนนะเผื่อใครอยากจะไปซื้อแชทบอทไม่เวิร์กนะใน5ปีไม่รู้เพราะตอนนี้แชท GPT ก็เก่งมากแต่ในยุคนี้ไม่เวิร์กข้อจำกัดสะดวกลูกค้าลำบากร้าน นะร้านต้องแชทหรือว่าต้องมีแอดมินเยอะนะครับอาจใช้เวลาเกินความจำเป็นในการคุยตอบช้าเสี่ยงโอกาสเสียลูกค้านะครับควบคุมโฆษณาไม่ได้มีสแปมโฆษณาต่างๆในแชทนะครับปัจจุบันในเพจของอาจารย์แทบไม่ได้แชทกับลูกเพจเลยนะเปิดให้ดูเราจะดูใน Facebook ดู Meta คือแบบอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งเพราะเราไม่มีเวลาดูตรงกล่องข้อความเนี่ยเธอต้องของข้อความเห็นไหมอ่ะปิดไว้ก่อนปิดตรงไหน Messenger อะไรเงี้ยทั้งหมดอ่ะดูงี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คือคนแชทคนแชทนะเยอะไหมที่ไม่ได้ตอบเยอะมากมีเป็นร้อยตอบยังไงอ่ะวันนึงมาเป็นหลักสิบอ่ะหลายสิบอ่ะเนี่ยในนี้อันนี้คือคนที่ตอบนี่เพิ่งไปถึงแค่ต้นเดือนเองนะต้นเดือนแถวๆเนี้ยนะคือแบบว่ามันใช้ไม่ทันเนี่ยนี่คือเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยทุกคนอยากคุยเรื่องอะไรมาที่ LINE Official ให้เขาเพราะ LINE Official ให้เขามีข้อดีคือแยกเรื่องไปป่ะอาจารย์แยกเรื่องนี้อันนี้คือ LINE OA ที่อาจารย์มีทั้งหมดแยกเรื่องอยากซื้อลิฟต์มาทางนี้อยากเรียนมาทางนี้อยากซื้อสินค้าดร.เจมมาทางนี้อยากติดต่องานช่องนี้มาทางนี้อยากซื้อพิทอนมาทางนี้อยากอะไรอ่ะเป็น FC มาทางนี้ติดต่องานจริงจังมาทางนี้
ซื้อเต็มเป้มาทางนี้ซื้อดร.เจมมาทางนี้ติดต่ออาจารย์มาทางนี้นี่อันนี้ไลน์ของเราใช่ไหมเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนมาทางนี้นะฮะชมพูมะกรูดนี่เลิกทำแล้วแต่ว่าก็เมื่อก่อนเราทำจริงจังอยู่ไอติมมาทางนี้อะไรเงี้ยนะฮะไอติมกับแชมพูเลิกทำแล้วโอเคไหมเพราะนั้นมันตอบไม่ไหวอ่ะมันเยอะมันเยอะอ่ะวิดีโอนะครับทำวิดีโอต่างๆอย่างนี้ถ้าน้องเป็นวิดีโอที่เป็นเรื่องราวแน่นอนต้องเป็น YouTube นะฮะแต่ถ้าน้องเป็นวิดีโอระดับแบบทั่วไปใช่ป่ะสั้นบ้างยาวบ้าง Facebook เหมาะสมถ้าน้องเป็นแนวตั้งแล้วเป็นวิดีโอสั้นก็ต้อง TikTok นะครับคือ Facebook รับได้หมดนะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวสี่เหลี่ยมแบบ Instagram แนว3ต่อ4แนว4ต่อ3อะไรเงี้ย Facebook รับได้หมดนี่คือข้อดีนะฮะเอาวิดีโอคือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนะสื่อสารได้ดีนำเสนอได้เต็มที่กลุ่มเป้าหมายเลือกชมได้ง่ายต่อการแชร์ไปหลายช่องทางแต่มีข้อเสียก็คือคู่แข่งเนี่ยทางตรงและทางอ้อมก็คือสูงมากน้องลองเสิร์ชสักอย่างเข้าไปใน YouTube เนี่ยโอ้เจอเพียบเลยเมื่อไหร่จะเจอเว็บเราเจอช่องเรานะฮะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อได้ทันทีอันนั้นคือเมื่อก่อน YouTube สั่งไม่ได้ใช่ป่ะ Facebook ก็สั่งไม่ได้มันต้องแชทเอาใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น TikTok เป็นไงดูคลิปใน TikTok แล้วกดตากาได้เลยTikTok มันเก่งนะเห็นไหมนะเขารู้เพนพอยต์พวกนี้เขาก็แก้ไขนะต้องมีความรู้ทักษะด้านวิดีโอซึ่งน้องรู้แล้วความลับน้องก็รู้แล้วว่าถ่ายยังไงตัดต่อยังไงรีบไปศึกษาก่อนจะรบนะฮะแก้ไขวิดีโอใช้พลังงานสูงแก้ไขมากกว่าแก้ไขข้อความและรูปภาพไม่จริงเสมอไปปัจจุบันถ้าให้อาจารย์มาแก้ไขวิดีโอก็ไม่นานไม่ได้รู้สึกยุ่งยากที่จะเอาวิดีโอเนี่ยมาตัดต่อนะฮะถ้าเราทำจนชำนาญแล้วนะครับไม่สามารถควบคุมโฆษณาแทรกจากเจ้าของแพลตฟอร์มได้ใช่ควบคุมไม่ได้อาจจะบอกได้คร่าวๆว่าจะต้องแทรกตอนนาทีนี้วินาทีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเลือกเรื่องที่มาแทรกไม่ได้แต่ปัจจุบันคลิปอาจารย์น่ะทำโฆษณาของตัวเองแทรกเข้าไปเองเลย ถ้าใครติดตามในช่องนะน้องจะเห็นว่าแบบคลิปที่เป็นที่ไม่ใช่ของลูกค้าจะมีโฆษณาแทรกตรงกลางกับตรงท้ายนะชวนให้มาขายของแบรนด์ดร.เจลกับชวนให้มาเรียนทำคลิปนั่นเองนะขายสินค้าบริการอะไรกลุ่มลูกค้าอะไรช่องทางไหนขายที่ไหนอยากลูกค้าอยากให้เพิ่มช่องทางอะไรยังไงนะฮะเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนนะคำถามพวกเนี้ยเราขายอะไรขายเสื้อผ้าใครเป็นคนซื้อเราแล้วเขาอยู่ที่ไหนคนที่จะซื้อเสื้อผ้าวินเทจอย่างนี้เขาสนใจเรื่องอะไรซื้อวินเทจสนใจนาฬิกาสนใจรถยนต์เก่าได้ไหมอะไรช่องทางหลักในการขายคือที่ไหนเมื่อก่อนอาจจะเป็นตลาดนัดสักที่ตลาดกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนไปใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องปรับตัวขายช่องทางไหนได้บ้างไปตลาดนัดแล้วก็แจกลูกค้าว่าเอามาทักใน LINE นะมาซื้อต่อใน LINE หรือว่าจะมาซื้อต่อใน Shopee อะไรเงี้ยเรื่อง Shopee อีกเรื่องนึงนะมันย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงน้องต้องเลือกนะคือ Shopee เป็นแหล่งที่หาลูกค้าได้ใช่อันนี้ถูกต้องแต่ Shopee ก็เป็นแหล่งที่ทำให้เราเสียลูกค้าด้วยเหมือนกันสมมติว่าน้องขายของที่มีคุณภาพกลางไปจนถึงสูงนะครับสินค้าน้องโดยปกติมันจะราคาสูงกว่าท้องตลาดโดยปกติถูกป่ะเพราะคุณภาพเราดีไงถ้าน้องบอกให้ลูกค้าไปซื้อใน Shopee อ่ะลูกค้าจะพบว่ามันมีสินค้าคล้ายกันที่ราคาเป็นไงฮะถูกกว่าเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแต่คุณภาพก็ด้อยกว่าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าก็จะไปใช้ของถูกอ่ะคนบน Shopee ชอบของถูกแล้วเขาจะพบว่าของถูกก็ใช้ได้นี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ทนหรือว่าจะไม่ดีเท่าของดีแต่มันพอใช้ได้แล้วประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็เลือกที่จะใช้ของถูกน้องจะเสียลูกค้าไปนี่คือข้อด้อยของการเอาลูกค้าโยนเข้าช้อปปิ้งต้องพิจารณาด้วยนะข้อดีมันมีก็คือมันมั่นใจใช่ป่ะว่าแบบไม่โดนโกงแน่นอนอะไรเงี้ยพอยุคนี้ถ้าขายบนเฟซบุ๊กอะขายยาก
ขายยากบอกเลยคนโดนโกงกันมาทุกคนแล้วทางประเทศอะบอกเลยเกือบทุกคนละนะฮะนะเราก็ต้องเลือกเอาว่ามีโอกาสจะเสียลูกค้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากโยนไปอ่ะอาจารย์คิดว่าโยนไปในไลน์แล้วไปซื้อในไลน์ช้อปปิ้งน่าจะดีอันนี้เป็นไอเดียนะเป็นไอเดียนะแต่ยังไม่ได้ทดลองทำจริงจังน้องก็ลองคิดเป็นพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าน้องมีลูกค้าใน Facebook ในไลน์แล้วน้องอยากจะโยนไปช้อปปี้ไหมโยนได้แต่ต้องระวังที่อาจารย์บอกนะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลยป่ะระวังว่าเขาจะไปเจอของถูกแล้วจะไปคุณภาพแย่แต่ว่ามันพอใช้ได้เขาก็หนีเลยนะฮะแล้วข้อที่สองคือ Shopee เสียค่าคอมเยอะมากนะครับถ้าไม่เอาอะไรเลยก็เสียประมาณ 7% แล้วนะครับเรียกว่าค่าคอมมิชชั่น4แล้วก็ค่าบริการทางการเงิน3 7% บวกแวตอีก 0.21 ก็เป็น 7.21% คือสิ่งที่เราต้องจ่ายให้ Shopee แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราถ้าขายของบน Shopee อ่ะเรามักจะเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆเราก็จะเสียเพิ่มให้ Shopee อีก 7% รวมแล้วก็เป็น 15% อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียค่าโฆษณาให้ Shopee อีกแล้วมีอยู่ยุคนึงอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็แคปเจอร์ไว้ด้วยแต่ Shopee อาจจะบอกสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำก็ได้คือมันจะมีการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม AMS โฆษณาแบบ Shopee Ad หรือโฆษณานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ไปเข้าร่วมหมดเลยยุคช่วงกลางๆนะฮะที่ขาย Shopee อ่ะแล้วอาจารย์พบว่าพอไปดูสถิติทุกยอดขายอ่ะเฮ้ยมันมีจะต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทำให้เราโดนค่าคอมมิชชั่นเยอะขึ้นเช่นยอดขายนี้มาจาก AMS นะยอดขายนี้มาจากโฆษณาอย่างนั้นนะยอดขายนี้มี Shopee Ad โผล่เข้ามาด้วยนะกลายเป็นว่าอาจารย์ไม่เคยมียอดขายที่เสียแค่ 15% พื้นฐานอ่ะทุกยอดขายจะแบบ 20% บวก 3% บวกนู่นบวกนี่บวกนั่นอ่ะซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์อ่ะทำคลิปบน Facebook แล้วก็เอาลิงก์ Shopee ตรงๆเข้าไปแปะแล้วคนใน Facebook คลิปนั้นอ่ะคือคนดูเยอะมากหลักหมื่นคนก็ทักมาเยอะแล้วก็น่าจะไปซื้อใน Shopee แล้ววันนั้นก็มียอดขายสินค้านั้นอ่ะขึ้นเป็นหลัก10หลักร้อยนะฮะแต่ไอ้หลัก10หลักร้อยโดนค่าพิเศษอ่ะเต็มไปหมดเลยแปลว่าอะไรมีเกณฑ์นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาขี้โกงเราหรือเปล่านะแต่ว่าบอกว่ามีข้อสงสัยนะครับว่ามั่วอาจจะไม่ได้โกงนะแต่ว่ามั่วมีข้อสงสัยว่ามั่วนะครับก็เห็นเปิดทุกช่องใช่ไหมมีอินพุตเข้ามาบางอันฉันหาไม่ได้หรือหาไม่เจอว่าเป็นอินพุตช่องทางไหนคือจริงๆมันควรจะหาเจอนะครับแต่ว่าบางทีหาไม่เจอฉันก็อุปโลกยัดเข้าช่องทางนี้ไปเลยเพราะอะไรช่องทางไหนฉันก็ได้ตังค์เพิ่มไงนี่เป็นข้อเสียของการที่ค่าคอมอ่ะหรือว่าส่วนแบ่งรายได้มันแปะอยู่บนส่วนแบ่งการขายนะฮะข้อดีของมันก็คือยังไงเขาต้องทำให้เราขายได้เพราะเขาอยากได้รายได้ถูกป่ะแต่ข้อเสียคือถ้าเราใช้ความพยายามเราเองอ่ะแล้วเราขายได้บางทีแพลตฟอร์มก็มั่วว่าเป็นฝีมือเขาอะประมาณนี้ต้องพูดอย่างนี้นะว่าเป็นฝีมือเขาช่วงหลังพออาจารย์เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์หยุดเลยอาจารย์ปิดหมดเลยไอ้พวกที่ไปร่วมกับเขาอะปิดหมดตึ๊ดเสร็จแล้วก็ทำเองส่วนหนึ่งแล้วก็พบว่ายอดขายตก ยอดขายตกแต่ว่ามันประกอบกับเป็นช่วงที่โควิดมันหายแล้วนะครับยอดขายแพลตฟอร์มพวกนี้ก็จะตกลงไปประมาณ 40% หรือบางคนก็ 70% ไปเลยนะฮะยอดขายตกกลับมาช่วงนี้ก็คืออาจารย์สร้างความสมดุลคือเลือกที่จะโฆษณาบางอย่างไม่เลือกเลือกที่จะทำบางอย่างแล้วก็เฝ้าสังเกตเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีโอกาสมั่วนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่าคอมที่เสียกับยอดขายที่ได้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะจริงๆยอดขายควรจะต้องเยอะกว่านี้อีกประมาณสัก 30% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้แค่นี้พอรับได้อ่ะพอรับได้ก็ขายกันต่อไป
เพราะว่าในยุคนี้มันเหมือนกับว่าเราอ่ะพ่อค้าแล้วก็คนซื้อเนี่ยตกเป็นเบี้ยล่างของแพลตฟอร์มแล้วนะฮะตกเป็นเบี้ยล่างเบี้ยล่างหมายความว่าไงเบี้ยล่างหมายความว่าเขามีอำนาจเหนือเรานะฮะในยุคแรกอ่ะของอะไรก็แล้วแต่แพลตฟอร์มจะยอมทุกอย่างจะยอมเสียทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอุทธรณ์อะไรไปเขาจะให้ตังค์คุณคืนเสมอนะฮะในยุคแรกนะครับในยุคถัดไปเขาจะเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่คุณอุทธรณ์ไปมันใช่หรือมันไม่ใช่บางทีก็ปฏิเสธบางทีก็ให้นะฮะในยุคหลังๆคือทุกอย่างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ให้ปฏิเสธเสมอยกเว้นคุณแบบเยอะจริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะยอมนะฮะตอนเนี้ยทุกแพลตฟอร์ม Shopee Lazada หรืออะไรทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นส่งอาหารก็ด้วยนะ Grab Line Man Food Panda อะไรต่างๆใช่ป่ะทุกยี่ห้ออยู่ในเฟสหลังแล้วอยู่ในเฟสที่แพลตฟอร์มเป็นมีอำนาจเหนือกว่านะครับเหนือกว่าทั้งคนขายเหนือกว่าทั้งลูกค้านะทุกคนจำเอาไว้คือยุคที่ยากลำบากของทั้งคนขายและลูกค้าแต่ว่าคนทำแพลตฟอร์มจะกำไรเละๆเลยจะกำไรเยอะเลยถ้าน้องไปดูตัวเลขกำไรนะครับโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมใครที่มีเงินเยอะกว่าใครที่ฉลาดกว่าใครที่มีความสามารถมากกว่าก็ได้สิ่งนั้นไปนะครับเพราะนั้นในฐานะของคนทำร้านค้าหรือว่าคนขายของหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์อย่างพวกเราอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องหาแพลตฟอร์มใหม่เรื่อยๆเพราะว่าแพลตฟอร์มใหม่คืออะไรคือสิ่งที่เขาสปอยเราสปอยทั้งคนทำแล้วก็สปอยทั้งคนซื้อนะฮะส่วนของเก่าเป็นไงก็อยู่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจ๊งอ่ะจนกว่าเราจะรับไม่ได้ว่าแบบโอ้คิดค่าคอมฉันเยอะเกินไปแล้วฉันขายไม่ได้ฉันก็เลิกทำมันไปแต่ถ้าเราอดทนถึงจุดหนึ่งมันจะมีคนบางส่วนเลิกทำแล้วมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมแพลตฟอร์มจะกลับมาสปอยเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นไซเคิลถ้าน้องมองเห็นเหล่านี้น้องจะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกออนไลน์น้องจะใช้ได้ทุกเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube อะไรก็แล้วแต่น้องจะมองเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเข้าใจไหมนี่อาจารย์แบบว่าบอกความลับเลยนะนะรู้เหล่านี้แล้วน้องเบื่อเลยน้องจะเลิกเล่นเลยน้องจะใช้มันทำมาหากินจริงๆนะฮะ Customer ในยุคดิจิตอลก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหม เพราะนั้นตอนนี้มันอยู่ในยุคเฟสหลังแล้วนะทุกคนนะถ้าน้องไปเล่นใน Facebook น้องจะเห็นว่าแบบมีคนบ่นนะไลน์แมนเขาเรียกอะไรไรเดอร์ใช่ป่ะเหล่านี้ก็จะบ่นว่าลดค่ารอบอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แง่สิเขาต้องลดค่ารอบอยู่แล้วย้อนกลับมาหน้านี้ก่อนเขาบ่นดูหน้าเราเขาต้องลดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะลูกค้ามันเยอะแล้วไงคนขับก็เยอะแล้วไงถึงเวลาที่เจ้าของแพลตฟอร์มจะต้องกำไรแล้วไงเขาก็แต่เดิมให้คูปองเยอะใช่ป่ะคูปองก็ลดลงยากขึ้นแต่เดิมให้อินเซนทีฟใช่ไหมกับไรเดอร์ใช่ป่ะขับนิดเดียวก็ได้ตังค์เป็นพันเป็นหมื่นในยุคแรกได้เป็นหมื่นนะทุกคนรู้ป่ะยุคก่อนโควิดแล้วก็โควิดช่วงต้นอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารได้เงินเป็นหมื่นยุคนี้เหรอได้8,000ก็ถือว่าเก่งอันนี้อาจารย์ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเข้ามาใน Facebook นะไปเห็นในกลุ่มเนี่ยมีคนมาบ่นแล้วก็มันผลกระทบถึงอาจารย์ด้วยคือล่าสุดรถอาจารย์เพิ่งโดนชนมาด้วยไรเดอร์ไลน์แมนหรือโรบินฮูดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเขาขับหลายยี่ห้อนะฮะแล้วเขารีบมั้งแล้วก็คือเขาผิดชัดเจนเลยคือตรงนั้นมันมีกล้องด้วยแล้วกล้องรถอาจารย์ก็เห็นนะคืออาจารย์อ่ะขับพ้นทุกเลนมาละแต่ว่าเขาแทรกเลนไปเลนฝั่งตรงข้ามครึ่งเลนแล้วก็ชนรถเรานะฮะกันชนอ่ะหลุดทั้งแผงแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรอยแล้วก็มีฉีกขาดส่วนคนขับก็เจ็บนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจ็บหนักไม่ได้แบบกระดูกหักอะไรเงี้ยเจ็บเป็นแผลถลอกนู่นนี่นั่นเลยแน่นอนเขารักษาตัวฟรีเพราะว่ามีพรบ.แต่เดี๋ยวก่อนเจ็บตัวเอาเหรอเป็นอาจารย์จะไม่เอา
อาจารย์ไม่ได้เจ็บตัวแค่ลูกเมียตกใจเพราะว่าลูกเมียอยู่ในรถเนาะแล้วก็ของพังรถพังนะฮะกันชนหลุดทุกวันนี้ยังไม่ได้ต่อเลยเพราะว่าวุ่นวายกับแบบต้องไปโรงพยาบาลต้องอะไรเงี้ยยังไม่ได้ซ่อมไม่เรียกว่าต่อยังไม่ได้ซ่อมแล้วก็ เสียเวลาเห็นป่ะเสียเวลาแต่อาจารย์ไม่ได้เสียเงินเพราะว่าอาจารย์เป็นฝ่ายถูกคนที่ซวยหนักก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ เขาเป็นฝ่ายผิดมีกล้องชัดเจนเดี๋ยวบริษัทประกันอ่ะจะต้องไปเก็บเงินกับเขาค่าซ่อมประมาณเนี้ย คำถามคือทำไมต้องรีบขนาดนั้นทำไมต้องวิ่งสวนเลนขนาดนั้นอ่ะค่ารอมันลดอันนี้เขาไม่ได้บอกอาจารย์นะอาจารย์คุยกับคู่กรณีแต่ว่าอาจารย์ไปดูใน Facebook อ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ารอมันลดอยากได้ตังค์เท่าเดิมไงอยากได้ตังค์หลักหมื่นเท่าเดิมก็ต้องวิ่งมากขึ้นก็ต้องวิ่งเร็วขึ้นมันก็อันตรายเห็นปะเพราะนั้นยุคนี้ต้องเลือกต้องเลือกนะฮะมันเป็นยุคของแพลตฟอร์มแล้วที่มีอำนาจเหนือเรานะครับแพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือเราเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกมันมีคนที่เป็นสร้างตัวตนจากการเป็นไรเดอร์น้องเข้าไปดูใน Facebook นะมีแล้วก็มีคนดูเป็นเยอะกว่าช่องของภรรยาอาจารย์เนี่ยเพราะว่ามันมีคนเป็นไรเดอร์เยอะจริงๆนะเธอเยอะจริงๆนะแบบมีคนมาตามมาดูมาไลค์มาดูคลิปเขาได้ตังค์บอกเลยถ้าดูเยอะขนาดนั้นเขาได้ตังค์เป็นแสนหลายแสนอาจจะขึ้น 2-3 แสนนะฮะนะบอกเลยแปลว่าขับรถเป็นงานอดิเรกอาชีพหลักคือการทำคลิปให้ไรเดอร์ดูน้องครับเห็นไหมเราคนเรามันมีทางเลือกคนมีทางเลือกถ้าน้องมีความรู้ในการทำคลิปวิดีโอน้องมีความรู้เหนือการตลาดออนไลน์ฮะน้องก็เลือกได้วันนี้ Shopee มันไม่ดีว่ะเราก็ขายมันเท่าที่เราจะขายตามความเหมาะสมแล้วเราไปขายที่อื่นเราไปทำ TikTok เราไปทำ Facebook เราไปทำอะไรถูกไหมฮะถ้าเรารู้เราเลือกได้วันนี้ขับรถส่งอาหารเป็นไรเดอร์มันไม่ดีอ่ะโดนลดค่ารอบน้องก็ไปสร้างตัวตนทำคลิปบน Facebook บน TikTok บนอะไรน้องรับรีวิวนะรับรีวิวน้องรับส่วนแบ่งค่าโฆษณาได้เยอะกว่าเป็นไรเดอร์แล้วน้องขับส่งอาหารแค่เป็นงานอดิเรกเข้าใจไหมนะฮะต้องรู้นะอย่างแรกคือรู้ก่อนวงจรการซื้อของลูกค้าเป็นไงรับรู้คิดทบทวนตัดสินใจบริโภคแล้วก็ผักดีนี่คือวงจรแบบโบราณสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ลูกค้าเร็วขึ้นลูกค้าอาจจะรับรู้แล้วซื้อเลยแบบ TikTokTikTok ฉลาดมากบอกเลยทุกคน TikTok ฉลาดมากรับรู้ให้มันเจ๋งว่ามันเท่ว่ะซื้อเลยแต่ไม่พักดีนะเข้าใจมั้ยแต่ไม่พักดีนะเพราะว่าลูกค้าสมาธิสั้นไงเดี๋ยวจะไปรับรู้สิ่งใหม่แล้วก็ซื้อใหม่รับรู้สิ่งใหม่แล้วซื้อใหม่รับรู้สิ่งใหม่แล้วซื้อใหม่ปรากฏว่าแป๊บเดียวของเต็มบ้านเลยเทคนิคการเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook นะฮะใส่รูปใส่เนื้อหาที่เป็นสิ่งที่ต้องทำยุคนี้ต้องใช้คลิปวิดีโอด้วยนะฮะเพราะในวันหยุดต่างๆนะครับหมั่นเข้าไปกระตุ้นให้มียอดไลค์มากๆก็คือแชร์หรือว่าสร้างกลุ่ม Facebook หรือว่าแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆนะครับสร้าง Facebook Live ป๊อปอัพให้เห็นบนเว็บไซต์ถ้าเรามีเว็บไซต์นะโปรโมทเพจของคุณจ่ายเงินค่าโฆษณาแล้วล่ะทำหาอีเมลถ้าเป็นไปได้แต่ยุคนี้มันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีกฎหมาย PDPA ด้วยแล้วก็สมมุติว่าเราเป็นพ่อค้าใน Shopee Lazada เขาปิดหมดเลยแม้แต่ชื่อลูกค้ายังไม่เห็นเลยเบอร์โทรยังไม่เห็นเลยนะมันค่อนข้างยากนะฮะโปรโมทเพจของคุณในทุกที่นะครับใช้คีย์เวิร์ดโดนๆนะสิ่งสำคัญของคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ด product title product image นะฮะการเลือกใช้คีย์เวิร์ดต้องใช้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องมีคนใช้มีปริมาณคำค้นแข่งขันได้มี high commercialintern หรือว่าคีย์เวิร์ดทำเงินนั่นเองนะฮะอันนี้เราเคยคุยกันไปใน Google Trend จำได้ไหมอ
นะเราเคยคุยกันไปใน Google Trend อันนี้เอาไว้ช่วยหาคีย์เวิร์ดได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะแล้วก็ใน Shopee เองก็มี Shopee App Seller Shopee App Shopee App นี่อันนี้นะฮะอันนี้ก็ช่วยหาคีย์เวิร์ดได้เนี่ยของอาจารย์ 10% อาจารย์ยังพอรับได้นะฮะค่าโฆษณาค่ายอดขายกดยังไงสร้างโฆษณาใหม่เสิร์ชแอดสินค้าเพิ่มคีย์เวิร์ดเพิ่มสินค้ามาสักอย่างหนึ่งก่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กผ้าทอจีนตั้งค่าคีย์เวิร์ดเหรออ่ะทำไมมันไม่ให้เราเพิ่มแล้วล่ะตั้งงบประมาณให้เป็นอัตโนมัติไม่ให้เปลี่ยนเหรอสร้างโฆษณาโอเคเผยแพร่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไป edit นะฮะไม่ขอบคุณไป edit ภาพทอจีนอยู่ไหนวะไม่ได้อยากโฆษณาไม่อยากเสียตังค์อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมสินค้าไป editกดเข้าไปปั๊บโอเคอัตโนมัตินะปิดอัตโนมัติไม่เก่งนะปิดเสร็จแล้วเลือกคีย์เวิร์ดอ้าวเพิ่มนี่ไงกดเพิ่มคีย์เวิร์ดอ่ะมาละเธอคีย์เวิร์ดกระเป๋ามีคนดูเยอะมากล้าน6เห็นป่ะราคาที่ต้องจ่ายคือ22บาทอ่ะซูมหน่อยปึ๊บ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 อ่ะซูมยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บซูมไม่ได้วะหน้านี้คีย์เวิร์ดผ้ากระเป๋ามีคนดูโอ้โหระหว่างกระเป๋ากับผ้ากระเป๋าอาจารย์เลือกกระเป๋านะเห็นไหมอาจารย์เลือกกระเป๋าเพิ่มไปก่อนแต่ราคาประมูล20บาทแพงไปเราขายกระเป๋าใบหลักร้อยเองเหลือ2บาท 2.01 เพราะว่าขั้นต่ำคือ2บาทจะมีคนส่วนใหญ่เลือก2บาทความลับก็คือถ้าเราใส่นิดเดียว 2.01 เราจะชนะคนพวกนั้นโอเคไหมบอกความลับหลายอย่างมากเลยนะกระเป๋าแฮนด์เมด 1,000 กระเป๋าจีนอันนี้น่าสนใจ 4,000 เอาไปก่อนกระเป๋านารายาเหรอของเราไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเราปึ๊บ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 หมดแล้วหมดแล้วพวกนี้ไม่น่าสนใจแล้วน้อยมากเลย2.2.0 ไม่ได้อยากจ่ายเยอะไงหรือถ้าเราต้องการอะไรอื่นอีกทำมือสินค้าทำมือของขวัญทำมืออ่ะลองดูซิมีไหมมีแต่ไม่มีคนดูเลยนะของขวัญทำมือไม่มีคนดูเลยไม่เวิร์กใช่ป่ะบ็อกเซ็ตยังมีคนดูอยู่1,300งั้นเอาแค่ของขวัญเฉยๆได้ไหมของขวัญปีใหม่ช่วงที่อาจารย์ขายกระเป๋าได้ดีช่วงนึงคือช่วงปีใหม่รู้ป่ะของขวัญปีใหม่ไม่มีคนดูเลยของขวัญเฉยๆแล้วกันนะของขวัญมีคนดูต้อง 200,000 ไอ้คำนี้น่าจะต้องเอาใช่ไหมราคาเขาไม่ได้แพง20บาทใช่ไหมนี่คือหลักการในการที่เราจะเลือกใช้คีย์เวิร์ดต่างๆนะครับโอเคไหมแคนเซิลไปก่อนนะอันนี้ยังไม่อยากโฆษณานะหยุดชั่วคราวตามนี้นะครับเอาที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าเรามีคนใช้มีปริมาณค้นหา ยิ่งเยอะยิ่งดีแข่งขันได้แล้วราคาไม่ได้แพงมากโอเคนะ มีคนใช้คีย์เวิร์ดที่ผิดไวยากรณ์ด้วยนะเธอคำเหล่านี้อาจจะต้องเอาไปเซิร์ชดูว่ามีคนใช้ไหมถ้ามีคนใช้เราควรก็ต้องใช้ด้วยเราควรจะต้องใช้ด้วยคนพิมพ์ผิดเยอะนะคำต่างคำที่หมายถึงสิ่งเดียวกันเช่นคอนโดห้องพักห้องเช่าที่พักมือถือสมาร์ทโฟนต่างหูต้มหูเครื่องประดับหูอะไรเงี้ยเอาไปเซิร์ชดูในแพลตฟอร์มว่ามันมีคนใช้ไหมเพราะนั้นใครเอ่ยที่จะกำหนดหรือว่าจะรู้ว่าสินค้าเรามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างคนขายนั่นแหละครับที่จะรู้ดีถูกปะไม่ใช่ที่ปรึกษาไม่ใช่อาจารย์ถูกไหมฮะจะต้องเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละที่จะรู้ดีนะ
เดี๋ยวนะอาจารย์มันมีเพลงแทรกคือมีเพื่อนน้องคนหนึ่งใช่ไหมคือตอนนี้อาจารย์ปิดหูฟังไปแล้วเดี๋ยวขอเปิดนะใช่ไม่รู้คนไหนน้องดูทีวีด้วยอ่ะเตะเข้าไปได้ไหมเตะเข้าไปก่อนได้ไหมอ่ะต่อเลยนะฮะต่อเลยเพราะนั้นไอ้คำที่พิมพ์ผิดหรือว่าคำที่มีความหมายเดียวกันอ่ะกับสิ่งที่เราขายอะไรเงี้ยคนขายอ่ะเจ้าของร้านอ่ะต้องรู้เธอต้องรู้นะฮะแล้วต้องพยายามรู้เพิ่มด้วยสิ่งที่เราจะรู้เพิ่มได้ยังไงคือแรกเริ่มเราจะรู้เองครับเพราะเป็นสินค้าเราร้านเราถูกปะอันที่สองคือรู้จักการคุยกับลูกค้าครับคุยกับลูกค้าทุกครั้งที่เราคุยกับลูกค้าลูกค้าอาจจะมีคำศัพท์แปลกๆมาเรียกสินค้าเรามาบอกว่าสินค้าเราเป็นสิ่งนี้ในความเข้าใจของเขาอะไรเงี้ยเราเอาอันนั้นน่ะมาใส่เป็นคีย์เวิร์ดร้านเราเพิ่มเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะพูดถึงของเราด้วยชื่อนี้หรือว่าด้วยชื่อลักษณะของการทำงานมันแบบนี้แบบที่เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดนั้นเราจะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นเพิ่มมาอีกกลุ่มนึงอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือการที่อาจารย์บอกว่าทำออนไลน์สะสมได้ไงมันสะสมยอดขายมันสะสมลูกค้ามันสะสมคีย์เวิร์ดถูกไหมฮะแล้วก็มันก็สะสมอะไรอ่ะตัวเลขสถิติต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนะคีย์เวิร์ดที่ดีก็คือสื่อถึงสินค้าแล้วก็คนที่ใช้ค้นหาถ้ามันมีการทับซ้อนกันตรงเนี้ยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีนะครับขนาดไหนที่เรียกว่าแข่งขันได้อ่ะคีย์เวิร์ดแข่งขันได้คืออะไรสามารถใช้คีย์เวิร์ดรีเสิร์ชทูลต่างๆเนี่ยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะฮะหนึ่งใน Research Tool ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะ Google Trend ก็ได้หรือว่าเป็น Shopee Ad ใน Shopee ก็ได้ถ้าน้องขายใน Shopee ในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีเครื่องมือในการเซิร์ฟของเขาหรือว่าในการซื้อโฆษณาตรงนั้นแหละสามารถทำ Research ได้นะครับจริงๆมันมีอีกเครื่องมือที่มันเป็นเครื่องมือกลางๆเรียกว่า Nine Patel เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่เบื้องต้นน่ะคืออยากจะให้เราใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์มเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มคีย์เวิร์ดมันไม่เหมือนกันถ้าน้องขายใน Shopee ก็ต้องใช้ Shopee App ประมาณนั้นนะฮะคีย์เวิร์ด difficult เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นสีทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยแข็งแกร่ง domain authority สู้เว็บไซต์อื่นได้หรือไม่ลองดูที่ ahaf.com คืออะไรพิจารณาต้นทุนอันนี้สิ่งที่ต้องดูต้นทุนแล้วผลตอบแทนในการซื้อคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่อาจารย์กดดูอ่ะมันจะมีต้นทุนใช่ป่ะคือมันมียอดวิวใช่ป่ะแล้วก็มียอดแนะนำว่าให้ซื้อ20บาทจำได้ป่ะ22บาทอะไรเงี้ยอันนั้นคือต้นทุนผลตอบแทนคือถ้าเกิดซื้อแล้วคนเห็นเป็นล้านอันนี้อาจจะโอเคนะกับอีกคีย์เวิร์ดนึงของขวัญราคา20กว่าบาทเหมือนกันคนเห็นหลักแสนงั้นเอาหลักล้านดีกว่าพอจะนึกออกใช่ไหมนะฮะแต่อันนั้นมันคือตัวเลขของแพลตฟอร์มนะท้ายสุดแล้วเราใช้คีย์เวิร์ดแล้วเราซื้อโฆษณาแล้วเราต้องให้มันรันไปสัก3วัน7วันแล้วเรากลับมาดูว่ามันได้อย่างนั้นจริงไหมถ้ามันได้จริงหน้าที่เราคือจ่ายตังค์เพิ่มครับอัดโฆษณาเพิ่มจากเดิมเมื่อกี้อาจารย์เลือกต่ำสุดใน Shopee คือ20บาทต่อวันเฮ้ยถ้าคีย์เวิร์ดมันเวิร์กอาจารย์จ่าย40อาจารย์จ่าย101เคยทำมาแล้วนะก็ขายได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคีย์เวิร์ดมันไม่เวิร์กเรายังหาไม่เจอเราก็ยัง20บาทแล้วเราใช้คีย์เวิร์ดอื่นหาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางคีย์เวิร์ดที่เวิร์กเดี๋ยวเปิดให้ดูคีย์เวิร์ดแอดเอาของที่น่าจะขายยากนะตัวนี้ที่เซนคนเห็นยอดขาย 3,000ค่าโฆษณา24บาทอันนี้เวิร์กเดี๋ยวอาจารย์ต้องอัดตังค์เพิ่มนะฮะนี่ไงเห็นไหมคำว่าชิเซนเมื่อก่อนคำนี้ทุกคนเมื่อก่อนคำนี้มันเป็นคำที่คนไม่รู้จักคนมารู้จักเพราะว่าพวกอาจารย์เนี่ยแหละทำนะฮะคำว่าชิเซนใช่ไหม 1.21 บาทเหรอได้ราคาต่ำเป็น 1.21 เลยเหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนราคาเหรอลองอีดิตสักคำนะขอลองอินดิสักคำวิตามิน
หนึ่งบาทเนี่ยใช่1.20คือขั้นต่ำโอเคโอเค1.21เอาโอเคแปลว่าอาจารย์จำผิดไม่ใช่สองนะเป็น1.21ขั้นต่ำ1.20ขั้นต่ำแต่เราเลือก1.21เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกขั้นต่ำเราก็จะชนะเขาอันนี้ห้ามบอกใครนะห้ามบอกใครนะเดี๋ยวคนมาทำ1.21อาจารย์ก็ต้องขึ้นเป็น1.22อ่ะโอเคคำที่เวิร์กที่เซนใช่ไหมเวิร์กปะเวิร์กแค่ไหนอัตราการคลิกจำนวนคลิก19ครั้งการมองเห็น100โอเคให้ดู2อันนี้เป็นหลักการมองเห็นกับจำนวนคลิกนะครับคือเซิร์ชคำด้วยชิเซนเห็น100คนคลิก19คนถือว่าเป็น 19% ก็คือดูอัตราการคลิกก็ได้คลิกเรท 19% คำว่าภูมิแพ้คลิกเรท 2% คำว่าแพ้ภูมิคลิกเรท 4เฮ้ยอันนี้เยอะกว่าเอออันนี้เยอะกว่าเห็นปะสนักเสพไม่มีเลยแล้วมาตกอยู่ตรงนี้ลิ้นเป็นฝ้าเหรอ20สุขภาพ20แปลว่ามันกระจุกอยู่แถวๆนี้เยอะใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยมันค่าโฆษณา24บาทเองยังไม่ค่อยวิ่งแต่ยอดขายได้ต้อง 3,000 ยอดเยอะเพราะนั้นขอเพิ่มปัจจุบันอาจารย์จ่ายอยู่30บาทก็คือเพิ่มจากเดิมแล้วขอจ่ายเป็น4เป็น50ก็ได้50บาทต่อวันปั๊บโอเคไหมโอเคไหมอย่างเงี้ยเงี้ยวิธีทำนะฮะเนี่ยเพราะนั้นเราสามารถซื้อโฆษณาได้หลายๆตัวเลยในขณะที่เนี่ยค่าโฆษณา20บาทขายได้ต้อง 2,000 เห็นป่ะเนี่ยน้องต้องมานั่งไล่ดูตรงเนี้ยนะฮะคีย์เวิร์ดเสิร์ชอ่ะจะดีแต่ว่าไอ้ที่เสียตังค์เยอะคือ Discover Ad เนี่ยเสียตังค์เยอะดูดิบางทีไม่คุ้มเนี่ยจ่ายต้อง300ขายได้แค่2,400 เนี่ยจ่ายไปแล้ว25บาทยังไม่ได้ขายเลยจ่ายต้อง500เลยเหรอขายได้1,900เองอ่ะเนี่ยหยุดไปละเห็นป่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะอาจารย์ก็หยุดประมาณนี้นะแล้วก็บูทแอดมีไหมบูทแอดคือมั่วนะฮะแล้วแต่แพลตฟอร์มจะจัดให้อ่ะไม่มีโอเคแล้วมี Shopee ไลฟ์โฆษณาอีกต่างหากโฆษณาไลฟ์ยังไม่ได้สร้างอ่ะเดี๋ยวค่อยสร้างที่ของใหม่ประมาณนี้นะเจ้าของร้านต้องพิจารณาเองเข้าใจป่ะคีย์เวิร์ดต้องลองคิดเองสัมภาษณ์ลูกค้ามาแล้วก็ดูว่าบนแพลตฟอร์มของเราอ่ะบนที่เราขายอ่ะคำไหนดีคำไหนไม่ดีเปลี่ยนปรับนะครับปรับเปลี่ยนนะต้องจริงๆแล้ว Shopee บนของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ทำเพิ่มมากมายเลยนะแค่เพิ่มรถสินค้าคือไม่ได้ทำมาปีกว่าแล้วตั้งแต่ภรรยาท้องนะก็ทำลดลงแต่เดี๋ยวอีกครึ่งปีถ้าจะไปอยู่ลาวคงไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะกลับมาทำร้าน Shopee เยอะๆก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นน้องอาจจะเข้ามาดูร้านอาจารย์ว่ามันขายได้เยอะขึ้นไหมนะครับถ้ามันขายได้เยอะขึ้นแปลว่าทฤษฎีที่อาจารย์สอนน้องไปอ่ะมันใช้ได้โอเคป่ะตอนนี้มันก็ใช้ได้อยู่ประมาณนึงแต่อาจารย์ไม่ได้แบบไม่ได้ทำต่อเนื่องประมาณนี้นะพิจารณาต้นทุนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยต้องซื้อโฆษณาเพื่อที่ทำอันดับหรือว่าซื้อพวกเนี้ยอะไรนะแบ็คลิงก์เหรอแบ็คลิงก์คือลิงก์กลับมาเว็บเรานะฮะหากลงทุนตั้งอยู่ในงบหรือผลการตลาดถือว่าแข่งขันได้ถ้ามันอยู่ในงบที่เราคิดไว้อะอย่างของอาจารย์ตั้งอยู่ที่ 10-15% ตราบใดที่ค่าโฆษณายังไม่เกินนี้อาจารย์โอเครับได้ถ้ามันต่ำลงมาที่ 5% อาจารย์ชอบเลยดีเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าสินค้าเรามีแล้วของเราทำดีแล้วเราซื้อโฆษณาเพิ่มเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มยอดวิวอะพอยอดวิวเพิ่มคนก็มีโอกาสเห็นแล้วก็มีโอกาสซื้อเพิ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราจ่ายเงินค่าโฆษณาเนี่ยแล้วเราได้ยอดขายเพิ่มอะมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปแลกเงินหรือเปล่าเอาเงิน10บาทไปแลกเงิน100บาทอย่างเงี้ยถ้ามันค่าโฆษณาอยู่ที่ 10% อ่ะนะแต่น้องต้องอย่าลืมว่ามันมีค่าคอมอื่นๆที่ Shopee ยังคิดกับเราเพิ่มอีกนะยังคิดกับเราอยู่นะประมาณนี้เพราะนั้นสินค้าถ้ามันได้กำไรน้อยกว่า 25% อ่ะอย่าหาทำในยุคเนี้ยอาจจะตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น 30% แล้วด้วยอย่าขายอย่าหาทำมันไม่พอให้น้องจ่ายค่าโฆษณามันไม่พอให้น้องจ่ายค่า
อะไรนะ7%แรกอ่ะ7%เสียทุกคนบน Shopee อ่ะไม่ได้ร่วมโปรอะไรเลยก็เสียละ7%ถ้าเข้าร่วมโปรพื้นฐานไอ้ส่งฟรีโค้ดลดอะไรเงี้ยก็โดนไปอีก7รวมเป็น15ถ้าน้องมีกำไรจากการขายแค่20%น่ะแล้วเป็นบุคคลธรรมดาหยุดเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเกิดขายได้เยอะๆน้องโดนภาษีขั้นบันไดจากรายได้สมมุติขายได้ล้านหนึ่งเงี้ยอ่ะ100,000น้องก็โดนขั้นบันไดไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ100,000ต่อเดือนอ่ะโดนไปน่าจะอยู่ที่20%เดี๋ยวก่อนนะ20%ภาษีจากรายได้โดนช้อปปี้หักไปอีกแต่เรากำไร25 20ลบ25ก็เลยเหลือ5ช้อปปี้หักเราไปอีก15ขาดทุน10%ยิ่งขายยิ่งเจ๊ง อย่าหาทำโอเคไหมงั้นตั้งต้นก่อนว่าต้องมีกำไรไม่ต่ำกว่า25หรือ30%ถึงจะมาคิดจะมาขายบนนี้นะฮะนะถ้าน้อยกว่านี้คิดให้ดีนะครับอ่ะคีย์เวิร์ดทำเงินช่วยเพิ่มยอดขายเป็นไง Buy Now คีย์เวิร์ดคือกลุ่มที่ใช้ถูกใช้โดยคนที่มีกำลังซื้อแล้วก็ต้องการเร่งด่วนเช่นจองที่พักเชียงใหม่แม่ริมเนี่ยจะเดินทางชัวร์ถึงจะจองที่พักก็คือระบุไปเลยใช่ป่ะว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมขายมอเตอร์ไซค์เก่ามีทะเบียนพร้อมส่งเนี่ยระบุไปเลยนะร้านอาหารจองโต๊ะมากินแล้วกลัวโต๊ะไม่ว่างคีย์เวิร์ดทำเงินช่วยเพิ่มยอดขายอ่ะ product คีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างกลุ่มคำที่ระบุยี่ห้อรุ่นลักษณะของสินค้านะครับBuy Now คีย์เวิร์ดเนี่ยมีอะไร NN จะซื้ออยู่แล้ว5กองทุนรวม LTF ผลตอบแทนสูงคือจะซื้ออยู่แล้วแต่ยังเลือกไม่ถูกจะเอาอันไหนครับรีวิวห้องพัก AA สวยๆบอกเล่าประสบการณ์ดีๆกับการพัก10ที่พักเชียงใหม่ราคาถูกเหล่านี้ที่มันเป็นตัวเลขที่เป็นอะไรอ่ะคนมักจะค้นหาคนมักจะชอบนะอย่าพลาดกลับมาย้ำอีกทีนึงต้องคำต้องห้ามตามคำต้องห้ามตามกฎของอย.ต่างๆนะครับนะข้อความที่ไม่อนุญาตปลอดภัยไม่มีอะไรในโลกปลอดภัยไม่เป็นพิษไม่อันตรายไร้สารตกค้างได้ผลเด็ดขาดเห็นผล 100% ออกฤทธิ์แรงไม่ให้ใช้นะครับนะข้อความที่ไม่ควรมีที่สุดสุดยอดจริงๆคำพวกนี้ก็ไม่ให้ใช้นะฮะดีเลิศเลิศเลออะไรเนี่ยแห่งแรกแห่งเดียวรายวันอันดับหนึ่งพิเศษยอดเยี่ยมสุดเวียงวิเศษต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ให้ใช้นะครับนะมาตรา271ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆก็คือหลอกลวงด้วยคำโฆษณาต้องห้ามใช่ไหมทำให้ผู้ซื้อเนี่ยหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสรรพคุณคุณภาพปริมาณแล้วก็แห่งของอันเป็นเท็จต่างๆเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้ไปโกงเงินเขาแต่ว่าหลอกเขาอะนะฮะระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000หรือทั้งจำทั้งปรับติดคุก3ปีโดนปรับ60,000ระวังนะครับคนตัวเล็กๆเขาก็ไม่มาทำอะไรเราหรอกแต่ถ้าเป็นดาราดังแล้วก็มาขายอาหารเสริมแล้วก็บอกว่ารักษามะเร็งทำให้อะไรเป็นสาเหมือนเดิมต่างๆนานาเนี่ยโดนแต่โชคดีที่เขามีตังค์ใช่ป่ะเขามีทนงทนายเขาก็ยืดความไปจนมันหมดอายุความหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างนี้ก็ทำมาหากินไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดเราพลาดเราไม่ค่อยมีสตังค์แล้วเราแบบทำอะไรเงี้ยมีคนมาฟ้องเนี่ยซวยเลยทุกคนระวังให้ดีเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปดูในร้านอาจารย์แต่ร้านอาจารย์สกรีนมาแล้วรอบหนึ่งไอ้คำพวกเนี้ยนะอาจจะยังมีอีกแล้วก็ไปดูเพิ่มแม่ค้าออนไลน์ควรรู้ Facebook ปรับใหม่มันปรับตลอดเลยนะอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าห้ามโพสต์สลิปส่งลูกค้าอันนี้ใครยังโพสต์อยู่ไหมห้ามโพสต์นะฮะถือว่าเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลห้ามโพสต์สลิปห้ามโพสต์แชทที่คุยกับลูกค้านะครับห้ามโพสต์สลิปการโอนเงินนะฮะห้ามแจ้งหมายเลขพัสดุที่หน้าเฟซหลายคนยังแจ้งอยู่นะครับห้ามลงรีวิวก่อนและหลัง before after ห้ามลงห้ามแคปรีวิวแชทจากลูกค้าถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไงโอเคไหมถ้าอยากทำไปทำในเว็บไซต์เราก็ต้องมีเว็บไซต์ของเราไปทำในShopee ยังพอทำได้ Shopee ยังพอทำได้แต่เดี๋ยวอนาคต Shopee จะห้ามเหล่านี้ตาม Facebook เชื่อได้เลยนะครับ
ใครที่ทำอยู่เราพบว่า Facebook เราทำไมคนไม่ค่อยดูเลยนั่นน้องโดนแบนอยู่นะฮะเขาเรียกว่าปิดกั้นการมองเห็นนะครับเพราะว่าน้องทำผิดกฎเขาอยู่หยุดทำแล้วรอประมาณ30วันอาจจะทำตัวดีกับ Facebook Facebook ชอบอะไรมีอยู่ช่วงหนึ่ง Facebook ชอบให้ไลฟ์สดถ้าเราโดนแบนอยู่เราไปไลฟ์สดมันจะปลดแบนให้เราอะไรอย่างเงี้ยให้ทำตัวดีอ่ะพูดง่ายๆทำตัวดีกับแพลตฟอร์มแล้วก็รอเวลามันจะปลดแบนให้เรานะครับสร้างเพจแล้วก็กลุ่มใน Facebook เพื่อแชร์เข้าเพจแล้วก็กลุ่มของตัวเองนะอันนี้คือความต่างนะฮะโปรไฟล์คือสิ่งแรกที่เวลาน้องจะเล่น Facebook น้องต้องมีเรียกว่า Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเองตอนปัจจุบันโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนได้ไม่จำกัดสามารถสร้างรายได้จากรีลนะฮะแต่ไม่แนะนำให้ทำโอเคไหมไม่แนะนำให้ทำเพจคุณต้องมีโปรไฟล์เพื่อสร้างเพจหรือว่าจัดการเพจก็คือต้องมีโปรไฟล์ก่อนถึงจะสร้างเพจสร้างกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้เพจคืออะไรเพจคือสาธารณะโปรไฟล์สาธารณะที่ทำให้ศิลปินบุคคลสาธารณะธุรกิจแบรนด์องค์กรต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกับแฟนๆได้เพราะนั้นเราจะต้องทำเพจเราไม่ใช่ทำโปรไฟล์โอเคนะโอเคนะเพจมีข้อดีมากกว่าโปรไฟล์ในเชิงธุรกิจทุกข้อเลยนะฮะสร้างรายได้มันสร้างได้อยู่แล้วเป็นเรื่องพื้นฐานของเพจแต่เพจยังสามารถซื้อโฆษณาได้หลายแบบได้ทุกแบบแหละของ Facebook อ่ะซื้อได้ทุกแบบถึงแม้ว่าปัจจุบันโฆษณา Facebook อาจารย์จะบอกว่ามันไม่ตรงมันแย่กว่าเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วมันดีมากอะไรเงี้ยแต่คนไม่มีทางเลือกถ้าคนยังจะทำอย่างนี้อยู่คนก็ต้องซื้อโฆษณาบน Facebook ถึงแม้ว่ามันไม่ตรงก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นไงสุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มนะเพราะว่าเขาเงินเยอะกว่าเราเขามีทีมงานเยอะกว่าเราเขาปรับตัวเร็วกว่าเรานะครับนะกลุ่มคืออะไรกลุ่มคือต้องมีโปรไฟล์หรือมีเพจในการสร้างกลุ่มนะครับกลุ่มเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอนุญาตให้เพจเข้าไปเป็นสมาชิกได้ด้วยอย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะประมาณนี้นะอาจจะสร้างบัญชี Facebook ยังไงไม่ต้องพูดเนาะสร้างเป็นอยู่แล้วใช่ปะแต่มีกติกาคือต้องอายุอย่างน้อย13ปีขึ้นไปถึงจะสร้างได้นะครับเด็กๆสร้างไม่ได้นะอันเนี้ยนี่เพจลูกสาวอ่ะมีคนตาม 23,000 แล้วผู้ติดตามของน้องเชอร์นะลูกสาวอาจารย์เนี่ยนะน้องไม่ได้สร้างนะพ่อแม่สร้างให้โอเคไหมเพจนี้พ่อแม่สร้างให้เนื่องจากว่าน้องอายุยังไม่ถึง13ปีนะครับโอเคไหมอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่สร้างให้ลูกนะฮะสะสมไปเรื่อยๆปัจจุบันก็20,000แล้วอนาคตถ้าลูกมีอายุ13ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ยกสิ่งนี้ให้ลูกใช่ไหมลูกก็เปิดมาถึงมี FC เลยเออแล้วลูกอยากจะขายของอยากจะถ่ายคลิปอยากจะรีวิวย่อมมีคนมาจ้างแน่นอนเห็นไหมนี่การันตีนะว่ามันสร้างได้จริงๆเพจอะสร้างแล้วมีคนตามจริงๆนะครับเอาล่ะฉันจะสร้างเพจ Facebook ได้อย่างไรนะฮะวิธีสร้างเพจก็ไปที่ facebook.com page create นี่สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดคนที่ใช้มือถือน้องก็กดเข้ามือถือกดเข้าที่รูป Facebook ซ้ายบนนะฮะแล้วก็มองหาเพจแล้วก็กดสร้างเพจเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ่มสร้างเพจเห็นป่ะกดบวกกดเพจนะครับตั้งชื่อเพจให้เรียบร้อยนะเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนแต่บอกเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าถ้าเราสร้างเพจแล้วเราเชิญเพื่อนเนี่ยนะบังเอิญคนที่เราเชิญอ่ะเป็นเพื่อนเราทั้งหมดเลยอ่ะไม่แนะนำเพราะ Facebook ก็มีระบบ AI ใช่ไหมถ้ามันเป็นเพจของกลุ่มเพื่อนอ่ะน้องเชิญเพื่อนถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นเพจของที่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนนะครับเช่นน้องเป็นเพจขายของขายอย่างอาจารย์กระดาษเต็มเป้อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยน้องควรจะต้องเชิญเพื่อนเฉพาะคนที่ชอบเต็มเป้เท่านั้นเข้าใจปะ
เพราะ AI ใน Facebook จะไปหาพยายามหาคนที่ชอบเต็มเป้เหมือนคนนั้นมาให้เราแต่ถ้าเกิดน้องซีซัวเชิญเพื่อนทุกคนเลยในห้องในมหาวิทยาลัยผลก็คือมันก็จะไปหาคนที่ใกล้เคียงมาให้ท้ายสุดจะไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับโอเคไหมเพราะนั้นส่งเชิญเพื่อนต้องระวังนิดนึงอยากให้เชิญเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำนะครับเสร็จแล้วก็ส่งคำเชิญไปนะครับเราจะสร้างกลุ่มบน Facebook สร้างกลุ่มก็คล้ายๆกันกดบวกแล้วก็เลือกกลุ่มเลือกสร้างนะสร้างกลุ่มเลือกกลุ่มแต่ทีนี้กลุ่มก็ตั้งชื่อใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เลือกกลุ่มที่มันจะมีให้เลือกอ่ะซึ่งแต่ละช่วงเวลามันแตกต่างกันนะฮะสร้างกลุ่มได้มากถึง6,000กลุ่มเลยนะเธอสร้างไปเถอะไม่มีทางหมดอ่ะกลุ่มอาจารย์มีเพียบเลยเปิดให้ทุกคนดูกลุ่ม Facebook เนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยกลุ่มเนี่ยฟีดกลุ่มของคุณขอเข้าร่วมไม่ใช่กลุ่มที่คุณจัดการนี่ไงทุกคนดูเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตึ๊ด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 ยังมีอีกนะตึ๊ด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 มีเพียบเลยโอเคไหมมีเพียบเลยอ่ะไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีกลุ่มเยอะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มจะปังนะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่ปังนะฮะแต่เราสร้างกลุ่มได้ถึง6,000กลุ่มเพราะนั้นสร้างเลยน้องคิดอะไรออกมีไอเดียอะไรน้องสร้างกลุ่มไว้ก่อนปังไม่ปังอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนมีสิทธิ์สร้างได้6,000กลุ่มโอเคไหมนะฮะการแสดงผลหน้าจอต่างๆเปลี่ยนสีได้ค้นหากลุ่มของที่จะขายแชร์ไปยังกลุ่มนะครับผู้ที่มีหน้าที่จัดการกลุ่มได้แก่ผู้ดูแลผู้ควบคุมมีสิทธิ์แตกต่างกันอันนี้ไปศึกษาเอาเองใน Facebook นะฮะFacebook จะแนะนำกลุ่มที่คิดว่าคุณอยากเข้าร่วมให้อยู่เรื่อยๆนะครับให้อยู่เรื่อยๆเนี่ยแนะนำกลุ่มให้อยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของกลุ่มเนี่ยเราน่าจะดีแต่เราก็ต้องให้เวลาในการดูแลมันด้วยถ้าเราไม่ดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เปิดให้ดู อาจารย์เนี่ยมีกลุ่มที่อาจารย์ไม่ดูแลแต่ว่ามันปังนะหายเลยเต็มเป้นี่กลุ่มของอาจารย์นะมีคน6,000คนนะฮะเนี่ยก็มีคนเอาเต็มเป้มาโชว์เห็นป่ะลองคิดดูแล้วกันมันรวบรวมคนทำเต็มเป้ได้6,000กว่าคนน่ะเพราะนั้นจะขายเต็มเป้หรือขายสิ่งที่เกี่ยวข้องในเนี้ยมันย่อมต้องขายได้บ้างถูกป่ะเนี่ยซื้อเต็มเป้ได้ที่ไหนเนี่ยต้องซื้อร้านฉันสิฉันเป็นแอดมินแต่ว่าฉันไม่ได้ดูแลกลุ่มโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยตอนที่อาจารย์มีเวลาอาจารย์จะกลับมาทำตอนนี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้ทำเลยอ่ะนะหรือใครอยากจะมีเวลามาช่วยดูแลกลุ่มเขาบอกนะเดี๋ยวจะเพิ่มให้เป็นมอดเตอร์เตอร์ช่วยดูแลหน่อยนะอ่ะเวิร์กช็อปข้ามไปนะโอเคข้ามไปเรื่อยๆนะถ่ายรูปอาหารให้สะดุดตาถ่ายรูปเราเคยคุยกันไปแล้วนะจัดองค์ประกอบต่างๆถ่ายภาพตรงๆนะฮะ1:1ว่าไปสัดส่วนภาพแต่ละอย่างก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับมุมมองด้านข้างเราคุยกันไปแล้วด้านแนวทแยงด้านบนนะเพิ่มองค์ประกอบความเป็นมนุษย์อันนี้จำเป็นนะครับรูปบน Facebook ควรต้องมีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าน้องเป็นดาราเป็นคนที่มี FC ใช่ป่ะถ้าน้องจะถ่ายรูปน้องจะถ่ายเฉพาะสินค้าไม่ได้นะครับน้องต้องถ่ายตัวเราเป็นหลักแล้วมีสินค้าประกอบนะไม่งั้นคนไม่ดูเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูรูปถ่ายเนี่ยนะของภรรยาเนี่ยรูปตัวเองเป็นหลักนะฮะดูของนี่ลองดูออกไหมว่าขายอะไรเห็นไหมรูปคนเป็นหลัก
เห็นไหมฮะเนี่ยรูปคนเป็นหลักเห็นไหมแต่จะมีสิ่งนั้นอยู่ในทุกรูปเลยเห็นไหมเห็นไหมรูปคนเป็นหลักแต่มีสิ่งนั้นอยู่ในทุกรูปอ่ะมีบ้างเห็นไหมโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะถ่ายรูปต้องถ่ายอย่างนี้นะบน Facebook อ่ะหรือบนที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าคนดูเป็นมนุษย์ไงถ้าอยู่ๆน้องมาถ่ายสินค้าจะถ่ายสวยแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่น่าสนใจมันต้องมีมนุษย์อยู่ด้วยนะครับนะใช้แบ็กกราวด์ที่ให้มันดูน่าสนใจต่างๆนะครับแสงสว่างแสงธรรมชาติดีที่สุดเห็นไหมแสงธรรมชาติดีที่สุดความเรียบง่ายมีการจัดคิดไว้ก่อนว่าจะแต่งยังไงอะไรเงี้ยนะสร้างเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งใช่ไหมนี่อะไรคล้ายขนมปังนั่นแหละแต่ว่าเอาไม้กระดานอะไรมาพาดนะครับเลือกพระเอกมีพระเอกแต่อย่างที่บอกพระเอกเป็นคนดีนะพระเอกนางเอกเป็นมนุษย์ดีที่สุดนะครับเน้นๆเลยน้องขายอะไรเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเน้นเอาเครื่องขึ้นมาเครื่องอย่าไปอยู่ข้างล่างเอาเครื่องขึ้นมาจุด9ช่องเปิดกันแล้วใช่ไหมที่สอนให้เปิดอ่ะนะครับนะจุด9ช่องนะสิ่งที่อยากจะโฟกัสให้ไปอยู่ตรงตามจุดพวกนี้นะครับอ่ะจบละนะฮะเพราะนั้นคุยเรื่อง Facebook ก็ประมาณนี้นะทุกคน Facebook เล่นเป็นอยู่แล้วใช้เป็นอยู่แล้วล่ะแต่คีย์เวิร์ดที่จะบอกให้ทำก็คือสร้างเพจนะฮะสร้างเพจซึ่งทุกคนสร้างได้แล้วเพราะว่าส่งเวิร์กช็อปมาให้อาจารย์แล้วถูกปะแล้วก็ถ่ายรูปมีคนอยู่แต่สิ่งที่อยากให้ทำมากกว่าถ่ายรูปคือถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ตัดต่อเพราะอะไรเพราะคลิปวิดีโอน้องถ่ายทีเดียวน้องลงได้ทุกที่เพียงแค่น้องระมัดระวังก็คือใส่เพลง Facebook ก็ต้องการเพลงของ Facebook YouTube ต้องการเพลงของ YouTube นะฮะอ่ะเปิดให้ดูเซิร์ชอย่างนี้ Facebook Music Library นี่นะฮะ Facebook Music Library เวลาที่น้องทำคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมน้องต้องการเพลงมาใส่ในคลิปใช่ป่ะน้องไปเลือกเอาจากตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกเอาจากตรงนี้ Facebook Music Library หรือ Facebook Sound อ่ะเดี๋ยว copy ไว้ให้นะครับส่งเข้าไปในแชทเผื่อเราต้องการเพลงใช่ไหมแล้วก็ YouTube Music Library YouTube Music Library นะฮะ Audio Libraryไม่ใช่นี้ต้องไซน์อินก่อนต้องไซน์อินโอเคมันคืออันนี้สตูดิโอแล้วก็เนี้ยอันนี้มันต้องไซน์อินอ่ะเพราะนั้นลิงก์มันจะแปลกเพราะนั้นน้องใช้คีย์เวิร์ดว่า YouTube Music Library ปึ๊บใช้คีย์เวิร์ดนี้ปั๊บ YouTube Music Library นี่คือสำหรับเพลงนะครับโอเคFacebook YouTube ทำคลิปขึ้นมายังไม่ต้องใส่เพลงโพสต์บน Facebook ใส่เพลง Facebook โพสต์บน YouTube ใส่เพลง YouTube โพสต์บน TikTok ใส่เพลง TikTok คลิปต้นฉบับไม่ต้องมีเพลงต้นฉบับเก็บเอาไว้คลิปที่โพสต์ต่างๆก็เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้แล้วแต่เรานะฮะเพราะวันนึงเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกทำใช่ป่ะอย่างน้อยเรายังมีต้นฉบับหรือว่าวันนึงเรามีแพลตฟอร์มใหม่เช่นปัจจุบันมี LINE Room อาจารย์ก็เอาคลิปของเก่าอ่ะที่อาจารย์เคยทำอ่ะไปโพสบนไลน์วูมได้ซึ่งมีเป็นพันคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะฮะนะประมาณนี้เนาะทำวิดีโอดีที่สุดในยุคนี้ดีตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วจนปัจจุบันและในอนาคตก็ยังดีอยู่ต่อไปนะครับทำวิดีโอนะเพราะนั้นทักษะในการถ่ายคลิปในการตัดคลิปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญไอคลิป2อันน่ะที่ส่งไปให้อ่ะอันนั้นอยู่ในคอร์สที่คนเรียนจะต้องจ่ายตังค์น้องรีบดูก่อนที่จะถูกลบนะฮะแล้วเดี๋ยวภรรยามาเห็นนะ
ภรรยาบอกไม่ได้ต้องจัดตังค์อะไรเงี้ยต้องรีบดูว่าไงฮะเออใกล้จะเสร็จละนะประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวขอดูว่าเรามีเวิร์กช็อปอะไรหรือเปล่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือให้ถ่ายวิดีโอนะครับไม่เกิน3นาทีนะหรือน้องจะถ่ายต่ำกว่า1นาทีก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะโพสต์ลงบน Facebook TikTok YouTube หรือว่าทุกที่ที่น้องมีอ่ะที่น้องมีนะฮะในคลิปอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่น้องทําน้องขายเสื้อผ้าก็ควรจะต้องเป็นคลิปเสื้อผ้าใช่ป่ะน้องทําเพจพาเที่ยวก็คลิปแนวพาเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับใส่เพลงของแต่ละแพลตฟอร์มนะเพลงหาจากไหนFacebook ก็ facebook.com/sound เลือกเอานะฮะYouTube ก็คือ YouTube Music นะฮะที่อื่นก็ตามแอปของเขา TikTok ก็ในแอป TikTok นะใช้ความรู้ที่เรียนเนี่ยตัดต่อคลิปให้ดีตัดต่อให้ดีนะตัดต่อให้ดีคลิปสอนตัดต่อต่างๆอยู่ข้างในนี้ในนี้ไปโหลดไปดูนะฮะไปดูตามนี้โอเค